ห็นเขาลือว่าข้าวมันไก่จิตชื่อลือไทยอร่อยมากเลยนะคุณวาแวรีบมาขยับรถของฉันไปไว้ที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยนะเขากำลังลอกท่ออยู่ไม่เห็นหรือไงทำรถคุณจุ่มเปื้อนเนื้อตัวก็สกปรกแล้วยังจะมีหน้ามานั่งกินข้าวในโรงแรมอีกเหรอLovely Family TV เอาเอาไป3โครง60บาทจ่ายมาด้วยขอบคุณครับเอาตังทอนเขาหลังก็ถอดชุดก่อนเข้ามาด้วยล่ะมันสกปรกครับผู้จัดการออกไปได้แล้วไปครับชอบกินไก่เหรอเห็นเมื่อวานก็กินใช่แล้วทำไมเมื่อวานไม่ซื้อข้าวมันไก่ที่โรงแรมกินล่ะเห็นเขาลือว่าข้าวมันไก่จิตชื่อลือไทยอร่อยมากเลยนะโหเราไม่กินหรอกเห็นเขาบอกว่าจานละต้อง150บาทเสียดายเงินก็จริงแหละเขาคงขายให้คนที่มีกำลังซื้ออาสาสมัครอย่างเราซื้อกินที่ตลาดดีกว่าจานละ50บาทเองตายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยรถฉันเปื้อนหมดเลยคุณจุ๋มสวัสดีครับคุณจุ๋มคุณวาแวรีบมาขยับรถของฉันไปไว้ที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยนะเขากำลังลอกท่ออยู่ไม่เห็นหรือไงดูสิรถฉันเปื้อนไปหมดแล้วเห็นไหมทำไงดีมิ้วรถเขาเปื้อนแบบนี้เขาคงคิดว่าเป็นทีมพวกเราแน่ๆขอโทษครับเดี๋ยวผมจะจัดการคนที่ทำรถคุณจุ๋มเปื้อนให้นะครับฉันจะจัดการนายนะสิเอารถไปล้างให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยครับคุณจุ๋มพวกลอกท่อทำฉันซวยแล้วไหมล่ะขอโทษนะครับที่ทำรถของคุณเปื้อนมิ้วทำไมพูดแบบนั้นล่ะทีมเราไม่ได้เป็นคนทำนะน่าจะเป็นทีมที่อยู่ซอย16ต่างหากไม่เป็นไรหรอกออมหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะรับผิดชอบล้างรถให้นะครับไม่ต้องไม่ต้องพวกเธอทำตามหน้าที่ไม่ได้ผิดอะไรขอบคุณค่ะนั่นถุงซี่โครงไก่พวกเธอเอามาจากไหนเหรออ๋อพวกเราซื้อมาจากโรงแรมนี้แหละครับฮะซื้อมาใช่ครับผมซื้อมาโครงละ20บาทพวกเธอครับอยากกินข้าวมันไก่จิตชื่อเนื้อไทยไหมจ๊ะอยากครับค่ะฉันมีบัตรกินฟรีให้พวกเธอส่วนของเพื่อนทีมอื่นๆเธอก็ห่อกลับไปฝากเขาได้นะจริงเหรอคะจริงสิขอบคุณครับจ้าว่าแต่ทำไมถึงให้พวกเรากินฟรีเหรอคะเพื่อเป็นการตอบแทนในการทำความดีของพวกเธอไงถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยลอกท่อให้ฝนตกมาครั้งนี้คงน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วแน่เลยอ
ทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะอร่อยสมคำล่ำลือจริงจริงด้วยน้ำซุปก็อร่อยนี่พวกแกใครให้พวกแกเข้ามาทำรถคุณจุ่มเปื้อนเนื้อตัวก็สกปรกแล้วยังจะมีหน้ามานั่งกินข้าวในโรงแรมอีกเหรอพวกเราได้บัตรสัมมนาคุณทานฟรีมาค่ะนี่ค่ะเป็นไปไม่ได้นี่เป็นบัตรเฉพาะลูกค้า VIP นี่มีคนให้พวกเรามาจริงนะครับใครใครให้พวกแกมาฉันเองฉันเป็นคนให้บัตรพวกเขาเอง คุณจุ๋มที่แท้คุณป้าคนนี้ก็คือคุณจุ๋มที่เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นเจ้าของสวนข้าวมันไก่จิตชื่นฤทัยนี่เองทำไมคุณจุ๋มถึงให้คนพวกนี้มาในโรงแรมล่ะครับเนื้อตัวเปื้อนดินไปหมดเดี๋ยวก็โดนลูกค้าคอมเพลนหรอครับฉันว่าลูกค้าเขาเข้าใจฉันเป็นเจ้าของสูตรข้าวมันไก่จิตชื่นฤทัยฉันยังมองออกเลยถึงพวกเขาตัวจะเปื้อนดินแต่จิตใจของพวกเขาเปื้อนทองต่างจากเธอแล้วเรื่องที่เธอทำผิดอะไรไว้อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้คนที่มีจิตใจสกปรกอย่างเธอฉันคงร่วมงานด้วยไม่ได้ฉันไล่เธอออกฮะไล่ออกผมขอโทษนะครับที่ผมเห็นแต่เงินเล็กๆน้อยๆให้โอกาสผมนะครับคุณจุ๋มผมรู้นึกผิดแล้วขอโอกาสผมนะครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน